ตอนนี้ก็นะครับน้องกันนภัสของเราอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวทักทายกันหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับน้องกันครับสวัสดีครับครับผมนะฮะขอเสียงดังกว่านิดอีกนิดนึงได้ป่ะได้ครับผมได้ยินนะฮะโอเคครับได้ยินแล้วฮะน้องกันนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังแฟนเพลงชาวจังหวัดขอนแก่นหน่อยครับผมครับผมสวัสดีครับผมกันนภัสนะครับผมสวัสดีแฟนชาวขอนแก่นทุกคนนะครับก็วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยครับกำลังเปิดอยู่เลยฮะซิงเกิลนี้มีชื่อว่าเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงพิมพ์ไว้ในใจครับพิมพ์ไว้ในใจเห็นบอกว่าแบบว่าพิเศษมากๆสำหรับเพลงนี้นอกจากเสียงดีแล้วก็หล่อแล้วยังมีความสามารถด้วยในการแต่งเพลงก็พิเศษมากว่าเป็นเพลงได้ด้วยกันแต่งเองครับทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองครับโอ้โหนะฮะถือได้ว่าเป็นเพลงที่พิเศษมากๆเลยเนาะแล้วกันเนาะฮัลโหลครับสัญญาณไม่ค่อยดีเลยครับเออเนาะได้ยินไหมครับได้ยินแล้วนะฮะถือได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พิเศษมากๆนะฮะใช้เวลาในการทำงานเพลงนี้นานไหมกว่าจะมาเป็นเพลงพิมพ์ไว้ในใจเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่นานนะครับผมก็คือตอนที่แต่งเนี่ยใช้เวลาแต่งคืนเดียวครับโอ้โหคืนเดียวแต่ว่าถึง6 โมงเช้านะโอ้โหนะฮะก็คือเราแต่งมาแล้วก็รู้สึกว่ามันลูกค้าจะชอบในเรื่องของทำนองที่เราคือการชอบเล่นกีตาร์อยู่แล้วครับแล้วก็พอเล่นกีตาร์แล้วทุกเด็กก็มีทำนองที่ชอบได้เมโลดี้มาก็เลยใส่เนื้อเพลงให้มันเสร็จให้เสร็จภายในคืนเดียวครับอันนี้พูดถึงทำนองนะฮะแล้วก็เมโลดี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเนื้อร้องเนี่ยที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันมาจากไหนมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเจอมาจริงหรืออะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับเกิดขึ้นจากเรียกอะไรอ่ะประสบการณ์จริงครับเพราะว่าตอนแรกที่กันเล่นกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าทำนองที่กันได้ยินเนี่ยคิดถึงดวงดาวก่อนเลยฮะจับแรกที่กันรู้สึกนะครับผมก็เลยรู้สึกนึกถึงตอนที่การกับเพื่อนเนี่ยได้มีโอกาสไปแบบว่าบางทีไปดูหนังกันบ้างแล้วก็บางทีเจอนางเอกคนนี้น่ารักก็จะแบบดีการ์ดกันอะไรเงี้ยก็เป็นอากาศที่รู้สึกว่าเปรียบผู้หญิงเหมือนกับดวงดาวครับแล้วก็คิดว่าผู้หญิงที่น่ารักแบบนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสได้ครอบครองเขานะฮะแต่ว่าขอให้มีโอกาสได้มาพิมพ์ไว้ในใจก็พอประมาณนี้เก็บไว้ในความทรงจำเก็บไว้ในใจประมาณนั้นเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้มี MV หรือยังล่ะครับเพลงนี้ฮัลโหลครับกันครับได้ยินไหมฮะครับไม่ค่อยดีครับสัญญาณไม่ค่อยดีเลยตอนนี้ MV ออกมาหรือยังเพลงนี้ MV เพิ่งถ่ายเสร็จไปครับผมก็น่าจะได้ชมกันวันที่4 พฤษภาคมนี้นะครับผมทางรายการไหนบอกได้เลยทาง Five Live ครับ Five Live รายการแรกเลยใช่ฮะที่ youtube.com/xchannel นะครับก็ไปกดไลค์กันได้เลยนะฮะตูมตามแล้วก็โหลดเพลงนี้สามารถโหลดได้แล้วด้วยใช่ครับโหลดได้แล้วที่ดอกจัน123-2310ครับนะฮะก็ทั้งเป็นเพลงรอสายแล้วก็เพลงเต็มได้หมดเลยเนาะใช่ครับนะฮะผมแล้วตอนนี้งานเยอะไหมฮะกันครับก็เริ่มมีอีเวนต์เยอะขึ้นแล้วครับผมที่จบแต่ละฟังเป็นทีสี่ประเด็นร้อยรอบเนี่ยโอ้โหเยอะมากเป็นตัวกันนะครับเต็มตัวแล้วนะฮะเห็นบอกว่าละครเวทีแบบเป็นร้อยรอบขนาดนี้นี่แบบว่าเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับคือจะหนักช่วงที่ซ้อมมากกว่าซ้อมเนี่ยต้องหนักมากเลยทั้งซ้อมร้องซ้อมการแสดงทุกอย่างครับผมเพราะว่าร้อยรอบเนี่ยก็ต้องชินแล้วต้องถือว่าเป็นคุณเปย์ไปเลยครับผ่านการแสดงละครเวทีมาขนาดร้อยรอบขนาดนี้แล้วนี่พูดถึงละครทีวีหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยแหละครับจะมีโอกาสได้มีผลงานบ้างไหมฮะนี่เลยครับผมก็กำลังจะมีนะครับกับละครซิทคอมครับเป็นละครซิทคอมเรื่องแรกของการด้วยนะครับผมกับลูกพี่ลูกน้องนะครับผมซึ่งจะได้มีโอกาสเล่นกับพี่โตโน่นะครับโอ้และอีกก็คือพัทมีนะครับผมได้มีโอกาสเล่นด้วยนะฮะซึ่งจะออนแอร์วันแรกวันที่12 พฤษภาคมนี้นะครับทางวัฒนาคิวช่อง9ตอนเย็นๆเนาะใช่ครับนะฮะก็ติดตามรอดูได้ทั้งโตโน่ทั้งกันเลยนะฮะนะฮะรับบทเป็นคาแรคเตอร์ยังไงครับเรื่องนี้กันครับครับก็รับบทเป็นชื่อว่าหนุ่มชื่อว่าปันนะครับจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับธันวาซึ่งธันวาเนี่ยรับบทโดยพี่โตโน่นะครับผมก็จะเหมือนกับว่าหนุ่มปันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนชอบงานศิลปะครับครับติดแท้จะแตกต่างจากหนุ่มธันวาซึ่งเขาจะแบบเกี่ยวเทคโนโลยีมากเลยนะครับผมก็จะเหมือนกับว่ากัดกันตลอดเวลาครับแย่งชอบจีบผู้หญิงคนเดียวกันชอบแย่งคนในบ้านดูแลกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานทั้งสองคนนี้ก็คือก็รักกันอยู่แต่ว่าแค่อยากจะแข่งกันเพื่อจะเอาชนะกันแค่นั้นเองอ๋อนะฮะก็เป็นแนวแบบว่ามีสีสันแบบว่าดูแล้วแบบว่าไม่เครียดอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ป่ะใช่ครับเป็นเกี่ยวกับครอบครัวด้วยครับได้มิตรภาพที่ดีในครอบครัวด้วยนะฮะแล้วพูดถึงเล่นละครเวทีแล้วมาเล่นละครซิทคอมเนี่ยนะฮะมันมีความแตกต่างกันยังไงยากง่ายยังไงฮะการครับก็ถือว่าต้องเรียนรู้
พิ่มเติมเยอะมากครับเพราะว่าจังหวะซิทคอมเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากละครทีวีที่เคยเล่นมาแล้วก็ละครเวทีนะครับก็อาศัยพี่พุ่มกับครับอย่างพี่กิ๊กแล้วก็พี่นักแสดงที่ค่อนข้างจะมากประสบการณ์อย่างเฮียหมูนะครับหมูนะที่คอยปรึกษาว่าจังหวะซิทคอมเนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันก็ต้องแบบว่ามีแรกจะยากมากครับจังหวะเนี่ยมันสำคัญมากใช่มันจังหวะส่งมุกรับมุกกันอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ครับเออนะฮะแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยกันเป็นคนที่มีมุกอะไรแพรวๆอะไรอย่างนี้หรือป่ะผมจะถนัดแบบว่าคือไม่ได้ถนัดแบบจริงเยอะๆครับแต่ถนัดแบบนานๆทีละบ้างๆมากกว่าเออนะฮะถนัดหน้าตายแล้วก็จริงอะไรอย่างนี้ครับครับไว้ในอนาคตกันนภัทรอาจจะเป็นเฉพาะซิทคอมแทนพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะนะฮะเออก็ต้องรอติดตามดูนะครับก็อีกไม่นานเกินรอเนาะนะครับเดี๋ยวให้การฝากนะทิ้งท้ายเกี่ยวกับซิงเกิลล่าสุดนี้ก่อนละกันเนาะครับก็ขอฝากซิงเกิลนี้นะครับผมกับแฟนชาวขอนแก่นทุกคนนะครับผมเป็นซิงเกิลที่แฟนภูมิใจเสนอมากๆนะครับเพราะว่าทั้งแต่งเองทั้งเนื้อร้องทำนองนะครับผมกับเพลงพิมพ์ไว้ในใจนะครับผมใครที่แอบชอบคนที่น่ารักมากๆหรือว่าใครที่ส่งมาเนี่ยก็สามารถฟังกันได้ทั้งสาม2310นะครับผมส่วน MV เนี่ยจะได้ชมกันที่4พฤษภาคมนี้นะครับครับผมก็ละครซิทคอมนะครับลูกพี่ลูกน้องครับ12พฤษภาคมนี้ที่ชมแน่นอนโอ้โหนี่ได้ว่ามีผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับกันนภัทรของเรานะครับผมก็นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่งานก็เยอะมากแล้วก็ผลงานก็มีคุณภาพด้วยนะฮะสำหรับผู้ชายคนนี้นะครับก็ขอให้พรให้ประสบความสำเร็จทางด้านการทำงานแล้วก็เรื่องราวของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับกันครับครับมีโอกาสเจอกันที่ขอนแก่นเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ